ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Live Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Animation เรื่องมหาศึกแหวนพิภพ EP 7จ้าเจมจนสุดๆจริงเขากำลังจะไปแบบไปหน่วยอะไรสักอย่างนั้นที่แบบว่าไปอ๋อกำลังเข้าไปเหมือนกับทดสอบเพื่อจะเป็นอะไรสักอย่างนะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าอีลุงอีอาอีอาจางเขี้ยวพยักษ์นั้นมันได้ปล่อยตัวอะไรเข้าไปอยู่ในการทดสอบที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นคนถามนะทุกคนกำลังพีคเลยค่ะพี่ยันแล้วก็จบนะคะใช่ไปดูกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะฝาก membership ด้วยนะครับไปดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ใน playlist exclusive for member จ้าและมีปุ่ม super thanks ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะครับผมไปทุกคนไปดูกันจ้าขอบคุณ VTV ค่ะขอบคุณครับตอนที่7ปกติมีแค่สัตว์ประหลาดระดับ S ถึง F เท่านั้นทำไมถึงมีได้ทองคำระดับ D ได้เร็วหยุดการทดสอบปล่อยตัวดีเข้ามาไม่ต้องทดสอบต่อไปอยากดูคุณได้ดูเกอร์อีแรกทองคำตัวนั้นยังโตไม่เต็มวัยมันเพิ่งฟักตัวได้ไม่นานมันน่าจะมีพลังอยู่ในระหว่างระดับ E กับ F เก็บเรียนนักสู้ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมถึงเจ้าชนะอีแรกทองคำไม่ได้ก็น่าจะหลบหนีไปนะถึงอย่างนั้นก็เถอะเราควรจะกำจัดอีแร็กทองคำไผ่เงียบตัวนี้โดยเร็วไผ่เงียบตัวนี้ปล่อยให้พวกเขาจัดการไม่ดีกว่าถูกเขาที่อยู่ใกล้มาที่สุดเป็นใครจับสัญญาณมาฟังครับหัวเฟิร์นอยากเห็นฝีมืออยู่นะหล่อมากเครื่องหมูหมูบินอีกแล้วโอ้โหโอ้โหจีบกันเจอแบบนี้หรือว่าพระเอกเราทะลุไปสองตึกจะเอาชนะอีแลนด์ของเขาไม่ได้ลองดูก่อนลูกตัวนี้กินแน่ๆตัวนี้อะไรอ่ะอันนี้มันม่วงทุกคนขออนุญาตกินด้วยค่ะหลบได้ด้วยมันเผชิญหน้ากันใช่เออ อุ้ยมันเลือดออกขึ้นมาจริงใช่ไม่ยอมพลาดนะมันถูกหินทับพอดีอ่ะตัดคอไปเลยเก่งมากหัวเฟิงคนนี้ช่างโชคดีจริงๆลบจมอยปากทำให้ตายของอีแร็กทองคำได้ลำดับสงครามที่กว้างไปก็บังเอิญต้องอยู่ใกล้ๆเขาไม่งั้นคงถูกเอียวและทองคำฉีกทิ้งไปแล้วไม่ใช่เขาเก่งตอนที่ดาบสงครามฉีกอีแร็กทองคำไปส่งผลต่อเส้นทางการบินของมันการเปลี่ยนเส้นทางการบินของมันทำให้นกกับคนอยู่จุดเดียวกันนี่เป็นแผนที่เขาคิดขึ้นมาเขาคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอแร็กทองคำในช่วงท้ายทางจุดๆก็ขยับขึ้น 1.5 เซนติเมตรหรือว่าเก่งมาก
ุดแล้วจะประกาศรายชื่อที่สอบผ่านรีฟอนเก็บตัวอย่างได้3ชิ้นยุทธภัณฑ์1ชิ้นยาปูเก็บตัวอย่างได้3ชิ้นยุทธภัณฑ์2ชิ้นโลเฟิงเก็บตัวอย่างได้36ชิ้นยุทธภัณฑ์5ชิ้นเก็บได้เยอะมากแม่วานตงเก็บตัวอย่างได้51ชิ้นยุทธภัณฑ์7ชิ้นเราแค่ไม่กินเลยเฮ้ยโลเฟิงแต่พอคะแนนของนายเพียงพอให้คุณเลื่อมสายแล้วต่อไปจะมีโอกาสแซงหน้าว่านตงอาจจะยังไม่ได้นับอีแรงห้องค่ะใช่นั่นเป็นรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบต่อสู้จริงครั้งนี้ยินดีด้วยนะตอนนี้ไม่ต้องสู้แล้วไม่ต้องสู้แล้วมายืนลุ้นหน้าบ้านจริงด้วยโซ่เด้อสำเร็จแล้วครับมากับแม่หลวงปนนักสู้ใหม่ที่เคารพยินดีต้อนรับสู่บ้านแห่งขีดสุดมีพอสอด้วยฉันเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในบ้านแห่งขีดสุดคุณจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักสู้คุณสามารถเลือกซื้ออาวุธและเทคนิคต่างๆเทคนิคลับชุดต่อสู้ยาต่างๆรวมทั้งเครื่องมือขนส่งรอพวกนายกลายเป็นนักสู้ตัวจริงก่อนพวกนายจะได้เรียนรู้เรื่องนักอ่านจิตแน่คุณมีข้อมูลของนักอ่านจิตไหมครับตามระดับและขอบเขตอำนาจฉันเปิดข้อมูลให้คุณได้ดังต่อไปนี้นักอ่านจิตเป็นผู้มีพรสวรรค์ในบรรดานักสู้ซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. นักอ่านจิตที่ควบคุมวัตถุสามารถควบคุมอาวุธโจมตีในระยะไกลได้ 2. นักอ่านจิตที่ใช้พลังจิตโจมตีจะโจมตีจิตอีกฝ่ายได้โดยตรงใช้พลังจิตโจมตีโดยตรงความเร็วในการฝึกของนักอ่านจิตอยู่เหนือกว่านักสู้ทั่วไปต้องยกความดีให้กับพลังจิตที่หลากหลายในภวังค์ปกติแล้วนักอ่านจิตในระดับเดียวกันพลังจิตของเขาจะสูงกว่านักสู้ทั่วไปที่อยู่ระดับเดียวกัน2ระดับงั้นฉันก็มีพลังนักสู้ระดับนักรบขั้นสูงเสียแล้วเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักอ่านจิตที่บอกได้ในขอบเขตอำนาจของคุณคุณหลัวเฟิงมีข้อมูลอื่นที่ต้องการสืบค้นไหมคะไม่มีแล้วขอดูในการช้อปปิ้งหน่อยพวกเทพวิชาโจมตีช้อปปิ้งกระบี่สายหมอกราคา 3,000 ล้านโห 3,000 ล้าน3,000 ล้านราคาแบบเจ๋อให้ตายเถอะให้ชะมัดเลยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเคล็ดวิชาสามารถแบ่งขายได้ค่ะอย่างเช่นวิชาทำลายล้างเป็นวิชาเฉพาะของอาจารย์หงนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแบ่งออกเป็น6ระดับช้อปปิ้งวิชานักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอาจารย์หงอาจารย์หงเป็นนักสู้แข็งแกร่งที่สุดคนปัจจุบันและเป็นผู้บุกเบิกสำนักขีดสุดพลังของเขาคนเดียวเทียบเท่าประเทศยักษ์ใหญ่วิชาดีก็จริงแต่เป็นวิชาหอกที่ผมถนัดคือวิชาดาบสายฟ้า9ขั้นดาบสายฟ้า9ขั้นเป็นของนักสู้ที่แข็งแกร่งอันดับ2วิชาดาบระดับตำนานของเทพสายฟ้าการฝึกฝนยากมากอาวุธที่ผมถนัดก็คือดาบสายฟ้า9ขั้นนี้เป็นวิชาดาบระดับตำนานของโลกใบนี้เลยหากคุณอยากเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดแสดงว่าคุณไม่เหมาะที่จะเป็นนักสู้ดาบสายฟ้าเก้าขั้นขอ3ขั้นด้วยยอมรับการยืนยันการซื้อสำเร็จดาบสายฟ้าเก้าขั้นเคล็ดวิชา3ขั้นแรกจะทำการส่งภายใน24ชั่วโมงค่ะไม่ทราบว่าต้องการซื้ออาวุธหรือชุดต่อสู้หรือไม่ฮะผมลืมไปเลยต้องซื้อชุดด้วยนะมีทุกอย่างดาบสงครามโมเดล A ราคา20ล้านสิ20ล้านหยวนไม่มีเงินให้ซื้อหรอกโถ่เอ้ยเอ็นดูอืม20ล้านหยวนแพงมากครับ
่สิบล้านเหรียญก็ร้อยล้านบาทได้คุณคือครับฉันชื่อเฉินถูเป็นนักสู้ระดับนักรบขั้นสูงของสำนักฐานทัพเมืองเจียงนานอาจารย์ใหญ่อูให้ฉันมาหาเอาของมาให้หน่อยชุดปะเนี่ยดาบสายฟ้าเข้าขั้นส่งไว้ขนาดนี้เลยดาบแล้วก็ให้นักสู้มาส่งด้วยเหรอครับดาบสายฟ้าเข้าขั้นเป็นวิชาดาบอันดับหนึ่งของโลกคนที่อยากได้มันมีไม่น้อยถ้าไม่ให้คนที่เชื่อถือได้มาส่งจะมาถึงได้ยังไงแล้วก็มีคำพูดฝากมาที่ต้องบอกกับตัวบอกกับตัวเลยตามกฎของเรานายซื้อวิชาดาบสายฟ้าเก้าขั้นได้แต่มีสิทธิ์แค่เรียนห้ามคัดลอกหรือขายต่อไม่งั้นนายจะได้รับหมายจับจากสองสำนักใหญ่และรัฐบาลแต่ละประเทศเข้าใจแล้วครับนี่เครื่องโลเฟอร์ครับเมื่อเดือนที่แล้วนายโดนจับเข้าคุกที่เขตอีอันใช่ไหมอ๋อผมสืบจนรู้ตัวแล้วครับผมไม่ได้ทะเลาะวิวาฉันรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นแผนการของเด็กหนุ่มที่ชื่อจางเข้าไปการลอบฆ่านักสู้นับเป็นโทษที่ร้ายแรงมากโทษเบาคือจำคุก20ปีถึง30ปีโทษหนักคือประหารอาของเขาจางเจียวหูติดต่อสำนักขีดสุดแล้วเขาอยากคุยกับนายเป็นการส่วนตัวหาคุยส่วนตัวเหรอแปลกจางเจียวหูเป็นนักสู้ของสำนักสายฟ้าฉันกับเขาเคยติดต่อกันสองสามครั้งโลเฟิร์นไม่ต้องกังวลนะถึงตอนนั้นฉันจะไปกับนายคือถ้าปล่อยน้องไปคนเดียวเนี่ยอันตรายมากไม่ปลอดภัยโอ้ชุดหล่อจังอาจารย์ใหญ่อูทงเรื่องนี้หลานผมเป็นฝ่ายทำผิดจริงๆครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตผมยินดีให้5ล้านหยวนเรื่องนี้เราถือว่าแล้วกันไปนั่นแน่เอาเงินตบหัวคุณไฟหัวคุณเห็นว่าโลเฟิร์นเป็นเด็กใหม่จะรังแกกันง่ายๆเนี่ยพวกคุณมาขอเจรจาแต่ที่มาเป็นคนของทีมเขี้ยวพยักษ์3คนไม่เรียกของกูแล้วเรียกว่าอะไรคิดว่าจะรังแกสมัครขีดสุดได้ง่ายๆนะนั่นแน่งั้นต้องการเท่าไหร่ไม่มาก50ล้านหยวนแล้วนะ50ล้านและหลานคุณจะต้องมาขอโทษพ่อของหลัวเฟิร์นด้วยคุกเข่าขอโทษหลัวเฟิร์นเป็นคนของสำนักขีดสุดครอบครัวถูกคนเหยียดหยามสำนักขีดสุดต้องทวงคืนความยุติธรรมให้อย่าแย่งกันให้มากนะจอดอ้าวอ้าวมึงนักเลง50ล้านผมตกลงแต่เรื่องคุกเข่าขอโทษลืมไปได้เลยเรื่องแบบนี้คุณบอกให้ลืมผมก็ต้องลืมละมีคนเดียวที่จะตัดสินใจได้คุณจางเจิ้งหูยากนะที่จะเห็นคุณมาเจรจาเองแต่ถ้าว่าเรื่องนี้ผมไม่อาจยอมรับได้ดีมากอย่ายอมเลยเข้าไปทำร้ายผมผมไม่เอาเรื่องคนนะแต่เขาสามารถครอบครัวนี่บริสุทธิ์ของผมผมไม่ปล่อยไปง่ายๆนะเขาต้องได้รับโทษตามกฎหมายจริงถ้าไม่มาขอโทษรู้กฎบ้างหรือเปล่าสำนักเคสุเคารพการตัดสินใจเฮ้ยมึงมาหยามอะไรอ่ะกินดีไปสมัครขี่สุขหอมไฟมากอาจารย์เขาหอมไฟด้วยจำไว้เนอะฉันเหลืออีกแค่ขั้นเดียวก็จะเป็นนักสู้ระดับแม่ทัพแล้วแม่ทัพแล้วไหมเออแล้วไงดีกล้าดีพวกเราครับมึงจะเป็นแม่ทัพยังเป็นคนเลวอยู่เลยเผชิญหน้ากับระดับนักรบขั้นสูงไม่กลัวไม่อ่อนข้อให้ดีมากตอนนี้ต้องขอบคุณพี่ชัยกูกับครูฝึกจีนด้วยมีอะไรต้องขอบคุณกันนักสู้ของสำนักขีดสุดเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ก็เสียดาย50ล้านนั่นผมอยากได้มากเลยผมเสนาสายฟ้าเก้าขั้นใช้เงินไปไม่น้อยเลยตอนนี้ผมมีเงินซื้อชุดแล้วไม่เห็นต้องเสียดายฉันมีผลงานอยู่ซื้อชุดต่อสู้ขึ้นราคาได้เดี๋ยวจะซื้อให้ก่อนแล้วนายค่อยโอนเงินคืนได้เลยครับพี่ได้อยู่แล้วล่ะอยู่ทีมเดียวกันแล้วนี่ยังมีอะไรไม่ได้ทีมเดียวกันเลยปังมากหัวหน้าจูเกอร์สั่งให้จัดนายเข้าทีมนักสู้ระดับแบทอัพฉันไต่ตรองดีแล้วตัดสินใจให้นายเข้าทีมคอร์ดอัพคีฉันเฉินเป็นรองหัวหน้าทีมคอร์ดอัพคีฉันจะดูแลนายเองมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้รู้ก่อนภารกิจของทีมนักสู้ระดับแบทอัพย่อมมีความเสี่ยงสูงถ้าในภารกิจแรกน้องคือเพิ่งได้เป็นนักสู้ไปแล้วครับแบบผู้ถ่วงของทีมก็ต้องเตะได้ออกจากทีม
นี้ลูกรับทราบครับต้องสู้ครับเราจะไม่ยอมออกจากทีมทีนี้ก็ห้าวจังเลยไม่คิดว่าเขาจะหลบกรงเล็บของอีแรงของคำได้ไปเงียบดีฉันต้องกำจัดทิ้งเลยนะเงียบไปเองเขาไปเงียบหรอมีหน้าเลวจบแล้วทุกคนจบไปแล้วดูแล้วก็มึงกล้าเรียกคนอื่นว่าภัยเงียบมึงอภัยตะโกนค่ะมึงอภัยตะโกนจริงมึงคือภัยตะโกนแล้วก็มาเอ๊ะอาจจะเอามา5ล้านปิดปากแบบให้เงียบจบเรื่องไม่ได้มึงเป็นใครหลานมึงค่ะเป็นคนทำค่ะแล้วการไปคุกเข่าขอโทษพ่อเขาควรทำค่ะจริงแล้วยังไม่ยอมทำยังไม่ยอมทำเออจะให้50ล้านแล้วก็จบเรื่องคุกเข่าจะไม่ยอมทำแต่คือขอโทษพ่อไงไม่ได้แบบหลวงเพิงไม่ได้ขอให้มาคุกเข่าให้ตัวเองเนาะออกมาเขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะก็คือหน้าโมโหมากทุกคนจริงอย่างที่ทุกคนมาเมนบอกจริงๆว่าพอจบตัวร้ายจากตอนนี้ไปเดี๋ยวตอนหน้าก็มีคนใหม่มาให้เราด่าต่อเพราะด่าไปเรื่อยๆจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะด่าต่อไปไม่ว่าจบมามึงกับภัยตะโกนภัยตะโกนแล้วเป็นภัยสังคมหน้าตามดีเลยก็ยังจะเป็นภัยสังคมอีกนะคะจริงจางห้าวเป้งอีตระกูลจางคือแบบเอ็นดูเอ็นดูพระเอกเราก็คือช็อปหมดไม่มีเงินซื้อของซื้อดาบไป3ระดับเท่านั้นแต่ว่าหมดตังค์แล้วเลยไม่มีเงินซื้อชุดเอ็นดูมากทำไมงบน้อยเหรอแต่มันแพงไงพี่เต้ยมึงค่าอีแรงได้ก็ควรจะให้สักพันหนึ่งพันล้านนึกออกปะทำผลงานดีขนาดนี้นึกออกปะชุดต้องกี่ล้านแล้วน่ะเออหมดตัวแล้วจริงเขาทำผลงานดีขนาดนี้ยกให้ฟรีไม่ได้หรอชุดเป็นรางวัลน่ะนึกออกปะอ่ะในเมื่อยูผ่านคัดเลือกปุ๊บรางวัลก็คือเอาชุดฟรีไปอย่างเงี้ยฮัลโหลเกมโชว์ยังได้ของเยอะกว่าค่ะอันนี้เหมือนแบบเขาคงแบบตีท้ายครัวได้ชุดเครื่องนอนได้แอร์ได้บ้านได้บ้านเขาได้บ้านแต่เขาก็ต้องมีชุดลบชุดสำคัญกว่าชุดสำคัญกว่าชุดสำคัญมากแต่ว่าไม่มีชุดเลยทำไมการเข้าบ้านครั้งแรกไม่ให้สักชุดล่ะจริงในเมื่อแบบว่าอยู่เข้ามาในบ้านของอยู่เป็นบ้านของนักรบเออสักหนึ่งนักรบอาวุธต้องมีชุดต้องมียูนิฟอร์มทีมยูนิฟอร์มแก๊งต้องมีบ้างให้สักหนึ่งได้ไหมขอสักหนึ่งเออสมมติแบบไปสมัครจริงเป็นพนักงานที่ไหนเขายังได้ชุดฟรีจริงเอ๊ะหรือว่าเสียเงินวะไม่แน่ใจทุกคนพี่นาวิทเขายังมีชุดยูนิฟอร์มเลยชุดนาวิทคือสวยมากนะตะเกียบพี่นาวิทคือแบบพอสอบเดินมานำเสนอขายของจริงเธอแต่ว่าตอนนี้จากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นที่จับตามองนะเพราะว่าแบบมันเกินขีดจำกัดของผู้เริ่มต้นไปเยอะมากๆแล้วอะได้เข้าทีมระดับแม่ทัพเลยเออพระเอกเราต้องเจอกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพวกสัตว์ประหลาดขั้นสูงขั้นสูงแล้วก็พวกยิ่งกว่านี้แน่ๆที่มีขั้นสูงในการที่จะปรับบาทะกันอีกในอนาคตแน่นอนทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องมารอลุ้นกันว่าการเข้าไปอยู่ในทีมที่ระดับสูงนั้นพระเอกเราจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงให้รอดพ้นจากอีตระกูลจางนี้นะคะมันดูมันไม่ละเลิกมันไม่อะไรเลยคืออีอาร์เนี่ยยังแบบต้องจะแบบกำจัดภัยเงียบมึงภัยตะโกนค่ะพี่เต้ยว่านะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาร่วมให้กำลังใจหลวงเฟิงในการกำจัดอีภัยตะโกนนี้นะคะทุกคนโอเคลุ้นกันต่อใน EP นะค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ